ฮัลโหล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 ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเลสโกไลฟ์ทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับหนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะจ๊ะระหว่างที่ออ่รอเพื่อนๆเ,เข้ามาเข้ามาเข้ามาฉันต้องรอเธออีกนานไหมต้องรอเธออีกนานไหม ึงจะได้เจอกับรักที่เธอเคยบอกฉันเอาล่ะครับตอนนี้ก็มีเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วนะครับหลงเข้ามาแล้ว3าท่านก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเริ่มหัวข้อกันเลยละกันครับสําหรับวันนี้นะครับกลับมาพบกับลุงการอีกครั้งในกันบ้านซีซั่นหนึ่งนะครับวันที่14แล้วหัวข้อก็คือสิ่งที่อยากจะเลิกทําในปีนี้สำหรับสิ่งที่ลุงการนะครับอยากจะเลิกทําในปีนี้จริงๆอยากเลิกทํามานานแล้วแหละ มันคือเรื่องของเลิกรอความพร้อมถามว่าเลิกรอความพร้อมมันเป็นยังไงจริงๆแล้วมันเหมือนกับคนที่เขาเรียกว่าเสพติดความสมบูรณ์แบบหรือว่าเสพติดความเพอร์เฟกนะอันนี้ฟังมาจากของเพจคุณนิดหน่อยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าใครมีอาการอย่างนี้เนี่ยน่าจะพอเข้าใจสมมุติว่าถ้าอย่างสมมติตอนที่ผมจะออกมาลุงการจะออกมาไลฟ์เนี่ยบางทีเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่า เฮ้ยบอกว่าหน้ายังไม่เป๊ะเลยผมยังไม่เนี๊ยบเลยกล้องมุมก็ยังไม่ดีแสงก็ยังไม่ได้อะไรมันก็ยังไม่ดีเราจะต้องแบบว่าไปพยายามรวบรวมอุปกรณ์หรือว่ารวบรวมอะไรอะไรอะไร,ะไรต่อมีอะไรให้มันดีพร้อมก่อนแล้วถึงจะตัดสินใจทําการไลฟ์ซึ่งอันนี้นะครับก็ยังเป็นนิสัยที่แบบแม้ว่าจะมีการปรับมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยังยังเป็นอยู่นะยังเป็นอยู่ก็อันนี้นะครับก็คือเป็นสิ่งที่อยากจะเลิกจริงจริงเนี่ย ณนะวันนี้นะครับตอนที่ทําช่อง u t u b e เนี่ยอย่างตอนเนี้ก็ยังมีข้ออ้างอยู่ดีเรามีความรู้สึกว่าช่วงนี้ที่บ้านงานยุ่งก็ยังไม่พร้อมก็เลยยังไม่ได้ทําคลิปใหม่อะไรลงไปนะครับซึ่งนี่เองนะครับก็เป็นข้อเสียข้อใหญ่ข้อนึงเลยของลุงกันนะครับอ,อย่างไงก็สวัสดีเพื่อนเพื่อ,อทุกคนที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นไลฟ์แล้วมันไม่เห็นข้อความน่าจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือช่วยแล้ว วันนี้นะครับเดี๋ยวนอกจากจะคุยในเรื่องของออสิ่งที่อยากเลิกทำในปีนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกว่าวันนี้ก็มีโซลูชันนะครับในการใช้กล้อง DSLR หรือว่าพวกกล้อง mirrorless ตัวใหญ่นะครับในการเข้ามาใช้งานร่วมกับ OBS ซึ่งเพื่อนก็คือต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้แหละครับทาคลิปใหม่อะไรลงไปนะครับสวัสดีครับคุณคิมคุณคิมคุณแหม่มด้วยแล้วก็น้องปอ อ่าเดี๋ยววันนี้นะครับนอกจากในเรื่องเดี๋ยวเอาว่าเป็นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราในเรื่องของความพร้อมถามว่าลุงการเตรียมตัวอะไรบ้างวันนี้มีประสบการณ์จะมาแชร์ให้ฟังนะครับผมเองเอลุงการเองเร,เริ่มทำช่อง YouTube มาตั้งแต่ช่วงประมาณมิถุนาปีสองพนสิบปดนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะเริ่มทำคลิปแรกรู้ไหมว่าทำอะไรบ้างปกติแล้วผมเป็นคนที่ยิ้มไม่สวยยิ้มเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะยิ้มแบบ ทำไม่ได้แล้วอะเมื่อก่อนจะยิ้มแบบว่าปากเบี้ยวแล้วทําให้เรารู้สึกว่าไม่มั่นใจไม่กล้าโชว์ฟันไม่กล้ายิ้มโชว์ฟันซึ่งตอนนั้นเนี่ยเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยทาให้เลื่อนระยะเวลาในการทําช่อง youtube ไปอะสี่ถึงห้าเดือนเลยทีเดียวนะครับแล้วถามว่าตอนนั้นเนี่ยเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการออกหน้ากล้องอยังไงจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนนะครับผมเป็นคนที่พูดเนี่ยจะไม่เห็นฟันนะจะไม่ใช่แบบว่าพูดและยิ้มอย่างนี้นะ ออแต่มันมีเทคนิคครับเทคนิคในการเตรียมตัวออกหน้ากล้องของลุงกันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะเริ่มทําคลิปแรกนะครับเป็นเวลา2-3สเดือนเลยทีเดียวแหละตื่นเช้ามาปุ๊บนะครับก็จะไปที่หน้ากระจกนะครับแล้วก็จะนั่งท่องยืนท่องแล้วก็ดูริฟิีปากของตัวเองด้วยว่าตอนออกเสียงพูดเนี่ยออกเสียงเนี่ย ปากมันเป็นยังไงตอนนั้นนตื่นเช้ามานะครับก็จะมาท่องกอเอ ي, ๋ยกอไก่ขอไข่ในเล้าขอขวดของเล่าขอควายเข้านาคอคนขึงขังพอละคังข้างฝา,างงง,งูใจกล้าจอจานใช้ดีท่องอะ่ะกอไก่ถึงฮอนกฮูกครับวันละสามถึงสี่รอบซึ่งบอกว่าแล้วก็คือจะคอยสังเกตว่าเฮ้ยปากยังไม่เท่ากันพอท่องมาสักพักหนึ่งเนี่ยถามว่ารู้สึกว่าปากยังไม่เท่ากันแล้วทำไงต่อรู้ปะนี่ทำให้ดูเลย นี่คืออุปกรณ์ช่วยสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเวลาพูดแล้วเนี่ยยิ้มไม่สวยหรือว่าพูดแล้วแบบเฮ้ยแบบอยากให้แบบมันพูดสวยเหมือนแบบดาราหรือว่าที่เขาออกกล้องกันเนี่ยนี่อันนี้คือตัวช่วยเลยนะอันนี้คือตัวช่วยถามว่าเราจะฝึกบุคลิกภาพการพูดแล้วก็ทําให้ใบหน้าแล้วก็รูปปากของเราเนี่ยหน้ามองระหว่างที่เราออกกล้องยังไงนี่เดี๋ยวให้ดู วิธีการฝึกนะครับมันเป็นการฝึกยิ้มนี่ตอนช่วงนั้นลุงกันทำนี้คาบตะเกียบน,นะครับแล้วก็ท่องกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเา้าขอขวดของเราคอควายข้อนาะข้อคนขึงขังคอลักขังข้างฝางฝางูงงงงอะไรก็ออยรนใช้ดีซึ่งไอ้วิธีการใช้ตะเกียบเนี่ยมันเป็นการช่วยให้อ่อปรับระดับมุมปากของเราเนี่ยให้ สวยงามนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยอยากจะพูดออกกล้องนะครับเพื่อให้ยิ้มสวยๆเนี่ยวิธีการเตรียมตัวบอกเลยว่าอันนี้ก่อนออกกล้องอ่ะเตรียมตัว 2- 3สาเดือนฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาเทคนิคนี้ไปลองฝึกกันดูได้นะแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยเห็นไหมเวลาพูดเนี่ยเราก็จะยิ้มแล้วก็มีความมั่นใจแล้วเดี๋ยวนี้ถ่ายรูปสามารถมองเห็นฟันได้อีกด้วยสวัสดีครับครูแอน ใช่น้องปอถ้าสมมติว่าน้องปอพูดแล้วรู้สึกว่าไม่พอใจรูปปากอ่ะวิธีฝึกก็คือตื่นเช้ามาหน้ากระจกอ่ะคาบตะเกียบเลยก็เอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเราขอขวดของเราขอคอยข้อนางอคนขึงขังคอรัังข้างฝางองูใจก็เนี่ยแบบว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยฝึกหน้ากระจกแบบนี้ทุกวันนะครับสุดท้ายเนี่ยเราจะเออเขาเรียกว่าเหมือนกับออกกําลังกายกล้ามเนื้อลิมฝีปากนะแล้วมันจะทาให้เราเนี่ยพูดแล้วก็ยิ้ม ออกมาได้รักษาระดับของการพูดได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยหลังจากที่ใช้กับท่องกอเอ๋ยกอไก่แล้วเนี่ยบางทีก็จะหาบทความในหนังสือมานะครับแล้วก็อ่านออกเสียงแล้วก็คาบอย่างเงี้ยอย่างบางทีอย่างเงี้ยนั่งอ่านพันคลิปไปเรื่องจบไปนานแล้วนี่ตามช่วงที่ดาวมากันมาแทบเดอ้อเชาาเนี่ยจวกยับมากไม่ใช่นี่อะไรไงถ่านางหลอกลวงที่จะไปถลม่มห้ยยับเนี่ยครับ <laughs> อันนี้คือเทคนิคการฝึกฝึกฝึกนะครับฝึกให้เราออกหน้ากล้องแล้วก็มีมุมปากที่บอกว่ามันเสมอกันแล้วก็จะทําให้บุคลิกภาพในการพูดคือเขาเรียกว่ารูปปากในการพูดนะครับถูกใจเรามากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือหนึ่งในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเราจะต้องเตรียมอะไรเยอะแยะมากมายในการที่บอกว่าเพื่อจะออกหน้ากล้องสักครั้งหนึ่ง แต่ถามว่าพอทําติดแล้วบอบกล้ามเนื้อมันอยู่ตัวแล้วเนี่ยทุกวันนี้ก็เนี่ยสามารถพูดแล้วก็โชว์ฟันได้ยิ้มได้สวยงามถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยวเวลาพูดอะริมฝีปากจะอยู่อย่างนี้นะครับดูได้เลยเออเพื่อนๆเนี่ยถ้าเมื่อก่อนเนี่ยคุยกันเนี่ยผมก็จะคุยแบบเนี้ยซึ่งก็ดูนะดูแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเออเฮ้ยแบบว่าริมฝีปากออกไม่เต็มที่แล้วมันก็ดูแบบไม่ค่อยจริงใจมันดูไม่ค่อยมีเออเขาเรียกว่ามิติในการพูดออกมานะครับซึ่งอันนี้ก็คือ อ่ะถ้าอันเนี้ยเป็นการพูดสมัยก่อนพูดสมัยก่อนเวลาคุยกับเพื่อนเนี่ยก็จะคุยแบบกลัวดอกพี่กุณจะล่วงออกจากปากนะครับก็จะแบบไม่ได้ฉีกยิ้มไม่ได้พูดอะไรแบบว่าออกเยอะเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูอย่างเงี้ยหลายๆคนอาจจะดูแล้วบอกว่าโอ้ยแม่งอึดอัดว่าคนนี้พูดน่าลำคาญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการพูดนะครับการฝึกเรียผิปากอ่ะเทียบกันเนี่ยกลับมาพูดแบบปกติที่แบบว่านั่งคุยกันหน้ากล้องเนี่ยอารมณ์มันเปลี่ยนแล้วก็ ฟิลลิ่งที่คนรับชมเขาได้ดูเนี่ยเขาก็จะรู้สึกแปลกไปดังนั้นนี่เลยคือความลับของลุงกันนะครับที่เพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ทำไมบอกว่าพูดแล้วมันน่าฟังพูดแล้วมันน่ามองอันนี้คือตะเกียบวิเศษเลยนะขอบอกเนี่ยคือเทคนิคเทคนิคเลยเฮ้ยน้องปอคาบกระดูกไก่เนี่ยกระดูกไก่เนี่ยมันจะอิ่มติดคอก่อนไหมอ่ะเนี่ยครับก็คือก่อนที่จะออกหน้ากล้องเนี่ยผมใช้เวลาฝึกกับตะเกียบเนี่ยสองถึงสามเดือนเลย ก็เนี่ยเอามาแบ่งปันกันนะเทคนิคและอันนี้ก็คือหัวข้อที่บางทีเราก็อยากจะรู้สึกว่าเออถ้าเรายังยิ้มไม่สวยอ่ะเราออกกล้องได้ไหมมันก็ได้จริงๆมันต้องได้แล้วล่ะก็คืออย่างที่ไม่อายบอกเราอย่าเพิ่มเงื่อนไขแต่ตัวลงการเองเป็นคนที่แบบมีเงื่อนไขในชีวิตเยอะก่อนที่จะทําอะไรนยเราจะต้องเตรียมความพร้อมเยอะแยะมากมายฉะนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในนิสัยที่บางทีเราก็อยากจะเลิกเพราะามันทําให้เรารู้สึกว่าเ,ออเราไม่ประวิงเวลาในการทำซะเหลือเกิน เออเห็นไหมนอกจากเรื่องของเทคนิคการใช้กรีนสกินแล้ววันนี้ก็ยังมาสอนการบุคลิกภาพในการพูดอีกด้วยเนาะเออเอาเป็นว่าอ่ะเดี๋ยวหัวข้อถัดมาเรื่องความพร้อมความพร้อมอย่างแรกเรื่องบุคลิกภาพแล้วนะครับที่รู้สึกว่าเออกว่าจะพร้อมออกกล้องแต่ละครั้งเนี่ยต้องทำไงบ้างมาดูความพร้อมเรื่องอุปกรณ์วันนั้นเราติดกันเอาไว้ว่าเราบอกแล้วว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะ ไลฟ์ Live ผ่าน OBS ให้ใช้กล้องไอ้น,นี่ใช่ไหมกล้อง USB แต่วันนี้นะครับวันนั้นมีคนแอบอิน inbox ถามมาบอกว่าแล้วไอ้เจ้าตัวโอ้ยเจ้าตัววิดีโอแคปเจอร์การ์ดเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงวิดีโอแคปเจอร์การ์ดนะครับปัจจุบันเนี้ยที่มันมีอยู่มันมีอยู่2แบบเดี๋ยววันนี้เปิดให้ดูกันสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ใช้งานโน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปอยู่เนี่ยยังไงซะก็เป็นไฟ์บังคับ ยังไงก็คือใช้ได้แบบเดียวก็คือแบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าวิดีโอแคปเจอร์การ์ดนะครับในตลาดมีหลายราคานะครับให้เพื่อนๆระวังนิดนึงเเพราะว่าถ้าราคาถูกคุณภาพภาพที่ออกมาก็จะได้ไม่ค่อยดีแล้วก็ไดรเวอร์มีปัญหาอาจทำให้ระหว่างการไลฟ์เนี่ยส่งสัญญาณระหว่างไอจอาตัวกล้องเนี่ยไปทีเ่เครื่องคอมของเรามีปัญหาได้นะครับอันนี้คือ ยี่ห้อที่ใช้ประจําเลยเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมจริงๆตอนนี้เราน่าจะรีวิวเครื่องสำอางได้แล้วนะซึ่งวิธีการใช้งานนะครับพอร์ตด้านหนึ่งจะเป็น HDMI นะครับส่วนอีกด้านจะเป็น USB 3.0นะครับซึ่งในกล่องอุปกรณ์เขาก็จะมีอันนี้มาให้เราเราก็เสียบเข้าไปที่ช่อง USB ส่วนสายที่จะใช้อีกด้านหนึ่งก็คือสาย HDMI นะ สาย HDMI เราก็เสียบเข้าไปที่ปลายอีกหนึ่งด้านซึ่งอันนี้นะครับปลายสายอีกด้านหนึ่งปลายสาย HDMI อีกด้านหนึ่งหลบก่อนเออเนี่ยอันเนี้ยเราจะเอาไปเสียบเข้ากล้องซึ่งซึ่งซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเอาไปเสียบเข้ากับกล้องเดี๋ยวเอากล้องให้ดู ปกตินะตัวกล้อง DSLR หรือว่าไอ้พวกกล้อง Mirrorless นะครับมันจะมีพอร์ต HDMI ซึ่งพอร์ตจะอยู่ตรงนี้นี่ก็คืออันนี้โอยเด็นะเนี่ยครับตรงนี้มันจะมีพอร์ต USB กับพอร์ต micro HDMI จำชื่อไว้นะ micro HDMI เพราะว่าพอร์ต HDMI มี HDMI มี mini HDMI แล้วก็ไมโครซึ่งโดยปกติที่บิวล์อินเข้ามากับพวกกล้อง DSLR หรือว่ากล้องชนิดต่างๆเนี่ยจะเป็น H, micro, micro HDMI โอเคแล้วทีนี้ทำยังไงล่ะในเมื่อมันต่อจากวิดีโอแคปเจอร์มันออกมาเป็นหัวน,นี้คือหัว HDMI นะเราก็จะต้องมีอะแดปเตอร์มาใช้นะครับอะแดปเตอร์คือตัวนี้ ซึ่งอะแดปเตอร์ในท้องตลาดมีหลายแบบนะแต่ว่าพอดีอันนี้ที่ซื้อมาเพราะว่ามันมีหลายแบบหัวด้านนี้หัวใหญ่ๆเนี่ยเขาเรียกว่ามินิ HDMI ส่วนด้านเล็กๆเนี่ยคือไมโคร HDMI ซึ่งต่อกับกล้องดิจิตอลหรือว่ากล้องไม DSLR หรือว่า m i r o r l e s s เนี่ยก็คือจะต้องใช้หัวนี้นะหัวนี้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 นีนี้นี้ส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็น HDMI ปกตินะครับตัวเมียเราก็เสียบมันเข้าไปกับ ก็ตอนนี้นะครับตัวสายกับวิดีโอแคปเจอร์ก็เรียบร้อยมีหน้าตาแบบนี้ส่วนวิธีการใช้งานนะเราก็ต้องเอาปลายสายด้านหนึ่งไปเสียบกับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพอดีผมแล็ปท็อปของผมมันเป็น MacBook ซึ่งมันไม่มีพอร์ต HDMI แต่มันมี USB-C ดังนั้นก็จะต้องมีตัวช่วยเป็น USB Type C นะครับ to USB Type C แปลงไปเป็น USB Type A อีกหนึ่งตัวเสียบเข้ากับ USB ซึ่งทั้งแล็บท็อปของเพื่อนๆนนมีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องใช้อแดปเตอร์ตัวนี้ก็คือเสียบเข้ากับ USB ได้เลยนะครับเดี๋ยวเสียบข้างนี้ดีกว่า พอเสียบเสร็จแล้วใช่ไหมที่คอมก็เปิดโปรแกรม OBS OBS นะแล้วก็อยอันนี้มันจะยาวไปเปล่าเดี๋ยวรีบจบรีบจบรีบจบแล้วก็เอาปลายสายอันนี้เสียบเดี๋ยวจะรีบๆเร่งให้ดูแล้วกันนะว่าโซลูชันการใช้งานมันเป็นยังไง เสียบยากเอาเรื่องอยู่โอเคแล้วที่นี้นะครับเราก็เปิดกล้องเลยอันนี้คือแบบว่าตั้งให้ดูก่อนนะแล้วส่วนวิธีการที่จะเอาเข้ามาใน OBS ก็คือกดมาที่ซอ r สนะครับแล้วก็เออไม่เห็นแน่เลยเดี๋ยวสลับให้ดูอีกทีนี่ สลับมากล้องนี้เข้ามาที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะเห็นเห็นเมาส์ไหมอันนี้เมาส์นะลากเมาส์มาแล้วก็บวกแล้วก็ไปที่ video capture device ชื่อตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วก็โอเคพอโอเคเสร็จเห็นไหมเนี่ยมันจะขึ้นว่า USB 3.0มจุดศูนย์นะครับ capture box เราก็ติ๊กเข้าไป ปรากฏว่าหน้าแตกครับสัญญาณไม่เข้าอโอ้ย,อยแบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่หมด สักครู่สักครู่สักครู่เดี๋ยวโชว์ให้ดูเดี๋ยวโชว์ให้ดู คุณพระคุณเจ้าแบตเตอรี่มาหมดอะไรตอนนี้อุ๊บชอ แล้วตอนนี้นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยตอนนี้ภาพจากกล้องขึ้นมาแล้วเนี่ยครับก็คือวิธีการในการที่จะเอามาเชื่อมต่อเพื่อนๆก็จะต้องมีอุปกรณ์ด้วยกัน3อย่างด้วยกันเนี่ยครับก็คือจะต้องมีกล้อง DSLR หรือว่ากล้อง Mirrorless นะ แล้วก็สาย HDMI adapter HDMI แล้วก็วิดีโอแคปเจอร์โอเคครับนี่ก็คือนี่ก็คือโซลูชันในการใช้งานนะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะได้คุณสมบัติของกล้อง m i ลเล r ร์เลนะครับอยากให้ภาพสวยงามยังไงอยากให้ภาพสวยใสยังไงนะครับก็เนลมิดเอาตามงบประมาณเลยสามารถอัปเกรดได้เลยนะครับ และนี่นะครับก็คือในหัวข้อที่องค์การจะมาพูดในวันนี้ว่าอยากจะเลิกสักทีกับเราให้พร้อมแล้วค่อยลอนช์ออกมานะครับก็วันนี้ก็เอามาแชร์ประสบการณ์ให้กันฟังแล้วเรียบร้อยแล้วก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยที่ติดตามรับชมวันนี้อาจจะไลฟ์ยาวหน่อยนะเพราะว่าหนึ่งอย่าลืมเอาไปฝึกกันนะถ้าสมมติว่าอยากยิ้มสวยๆระหว่างแล้วก็อยากพูดให้บอกว่ารูปปากมันดูน่ารับชมอ่ะก็ไปฝึกใช้ตะเกียบอ,อย่าลืมนะหัวข้อแรก เตรียมความพร้อมถ้าใครรู้สึกว่าอยากพร้อมพร้อมพร้อมเชื่อว่าหลายๆคนในนี้อาจจะไม่ต้องรอความพร้อมเราก็สามารถออกหน้ากล้องกันได้แล้วแต่ว่าถ้าอยากจะพัฒนาให้มันพร้อมกว่านี้นะครับก็หนึ่งฝึกพูดด้วยตะเกียบอันหนึง่งแล้วก็เรื่องของกล้องถ้าสมมติว่าใช้มือถือแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยยังสวยไม่พอเลยเนี่ยอยากสวยอีกอยากสวยอีกก็มาใช้วิดีโอแคปเจอร์การคู่กับกล้อง DSLR นะครับ รวมประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับครูแอนเออสำหรับงบประมาณก็ไม่เอาวิดีโอแคปเจอร์การนะวิดีโอแคปเจอร์การเนี่ยอยู่ตัวที่ใช้อยู่เนี่ยตกประมาณตัวละเจ็ดพันบาทเจ็ดพันกว่าบาทนะไอเจ้าตัวกล่องเนี้ยครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีถูกกว่านี้ไหมนะแต่ว่าไอกล่องเนี้ยที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี้ยอันนี้คือ ประมาณเ0 0กว่ากว่าๆจำราคา exactly ไม่ได้นะครับยังไงก็ลองปเซิร์ h ดูในตลาดอีกทีนึงซึ่งตรงนี้เนี่ยแล้วก็ไอตัวกล้องเนี่ยคือขึ้นอยู่กับงบประมาณแล้วก็ความชอบเลยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยชอบสไตล์กล้องที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ nature หรือว่ามีสีสันอะไรแบบไหนนะครับก็เลือกเอาตามที่เราชอบนะครับอย่างกล้องที่เพื่อนๆเห็นเนี่ย ผมใช้อยู่เนี่ยตอนนี้ใช้ Sony A 5 0 0 0ันะครับถามว่าทำไมต้องเป็น Sony A 5 0 0 0ันเพราะมันเป็นกล้องตัวเก่าซึ่งใช้งานนานแล้วอยน้องปอสมมุติอย่างของน้องปอใช่ไหมน้องปออยากสายบิวตี้สายบิวตี้เนี่ยถ้าไม่ได้เอากล้องออกไปถ่ายข้างนอกตั้งกล้องถ่ายธรรมดาแบบพี่เลยนะก็คืออย่างที่พี่ตั้งกล้องอย่างที่ลุงกันตั้งกล้องอยู่ตอนนี้ครับเป็น A 5 0 0 0ัจะบอกว่ากล้องที่ใช้ปัจจุบันนะครับเดี๋ยว Ờ, กล้องตัวปัจจุบันนะครับที่ใช้อยู่แถมและกันตัวนี้เป็น A 5 0 0 1ซึ่งราคาตอนนี้ถูกมากๆ A 5 0 0 1ตอนนี้ราคาไม่แรงแล้วนะครับแล้วก็สามารถปรับแต่ว่าตัวนี้เวลาที่จะอัดบันทึกมันจะบันทึกได้นานไม่ไม่นานนะครับประมาณสินาทีเครื่องก็จะร้อนแล้วดังนั้นเนี่ยอ้ย <laughs> น,น้องจิมครับปกติะจะบอกว่าจริงๆหน้าที่เห็นอยู่เนี่ยที่มันใบ้ๆเนี่ยมันเป็นเพราะกล้องนะจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าข้อดีของการใช้อเจ้ากล้อง dSLR เนี่ยครับที่เพื่อนๆเห็นว่าหน้าใสายอยู่อย่างเนี้ยคือผมเพิ่มเขาเรียกว่าค่าชดเชยแสงนะครับจากตั้งค่าปกติเนี่ยให้บวกค่าชดเชยแสงไปอีกประมาณหนึ่งมันจะทำให้หน้าดูไบรท์ขึ้นส่วน โทนสีชมพูที่เห็นว่ามันวิ่งวิ่งวิ่ง,งดูเป็นสีชมพูเนี่ยมันเกิดจากเราเข้าไปปรับไวบาลานซ์นะครับซึ่งตัวตั้งค่าของตัวโซนี่นะครับตั้งแต่ A5001 A6000 A6001 A6004 A6006 นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าไวบาลานซ์แล้วก็คือเลือกโทนสีเขาจะมีชาร์จสีอยู่พอกดเลื่อนไปอย่างอันเนี้ยคือให้เลื่อนมาทาง โทนสีที่เป็นชมพูผิวก็จะออกชมพูแต่ว่าถ้าเบสิกของมันเลยเนี่ยสีมันก็จะอีกสีหนึ่งก็คือจะเป็นสีประมาณอมเหลืองตามที่เห็นจากไอ้ตัวกลอ้องกล้องโลจิเทคตัวนี้ครับแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวนี่อันนี้คือถ้าเป็นกล้องโลจิเทคนะครับมันก็จะเรียวรีๆเนี่ยเอาค้อจริงอ่ะหน้าผมมันก็ไม่ได้แบบว่าดูดีอะไรมากมายนะเนี่ย อันเนี้ยให้ดูกันเลยเนี่ยสิวก็ยังมีรอยดำรอยแดงอะไรเงี้ยอันนี้คือหน้าสดๆเลยนะอ่าให้ดูเลยชัดๆเลยคือไม่ได้แบบว่าดูแบบว่าเด็กแบบว่าเหมือนกับที่หลายๆคนแบบว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมหน้าใสตั้งแต่แต่แต,แต่ความมหัศจรรย์ของการใช้กล้อง DSLR นะหรือว่ากล้องพวก Mirrorless อ่ะกลับมาดูกล้องนี้กล้องนี้นะเออกับกล้องตัวเมื่อกี้อ่ะ กล้อง Logitech ได้แค่นั้นครับน้องจิมเนี่ยอันนี้คือกล้อง Sony A 5้0พที่แบบปรับแล้วนะความต่างมันเยอะมากฉะนั้นเนี่ยเอาข้อจริงๆเลยนะครับถ้าอยากเป็นสายบิวตี้อะไรพวกเนี้ยต้องทุ่มทุนหน่อยนะคือกว่าเราจะสวยกว่าเราจะใส่เราต้องจ่เยอะอย่างของน้องจิมยังต้องแบบว่าเ,เข้าไปพวกสถานเสริมความงามอะไรก็เยอะเลยใช่ไหม ดังนั้นเนี่ยการที่เราเข้ามาใช้กล้องที่ดีหน่อยนะครับแล้วก็ระบบกล้องที่ดีเนี่ยมันจะทําให้เนี่ยเห็นปะโหดหน้าโคตรวิงเลยอะ่ะใส่ราวกับเด็กเลยอ่ะเทียบอีกทีนึงส่วนอันนี้นะครับก็คือสภาพหนังหน้าที่แท้จริงนะครับที่มาจากกล้องเว็บแคมธรรมดาเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือไม่อยากจะเอาออกมาโชว์เลยนะว่าแบบว่าจริงๆเราเราก็แก่ตามวัยเหมือนชาวบ้านเขานั่นแหละ เออเนี่ยจริงๆเนี่ยอันนี้คือหน้าจริงๆรเลยหน้าสดสดแล้วก็อ่ะสวิตสวิตสวิตกลับมาที่กล้องตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันสามารถที่จะเนรมิตการที่เราใช้กล้องที่มันดูแพงๆแสงแล้วจะบอกว่าความลับในห้องนี้อีกอย่างนึงก็คือว่าอ,อ่าที่เห็นแสงสวยๆอย่างเงี้ยถามว่าจัดไฟหรือเปล่าถ้าใช้กล้องดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับ ี่ยให้ดูแหล่งกําเนิดแสงในห้องนี้ทั้งหมดนะครับแหล่งกําเนิดแสงในห้องนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีซอฟ์บล็อกไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับมีแต่ไฟเพดานไฟเพดานมีอยู่แค่เนี้สี่ดวงแล้วก็ไฟข้างหลังมีแค่เนี้ยครับเนี่ยในห้องเนี้ยไม่ไม่ได้จัดเซตไฟอะไรเลยนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นว่ามันแสงสวยๆเนี่ย ที่เห็นว่าที่เห็นว่าในห้องเนี้ยที่บอกว่าเนี่ยบรรยากาศที่เรากําลังนั่งคุยกันอยู่อย่างนี้นะครับที่เห็นว่ามีแสงสวยๆยอย่างเงี้ยฟุ้งฟิงฟุงฟ้งฟิงโอ้โหแบบว่าหน้าผ่องใสกระจ่างกระใสเนี้ยมันไม่ได้มีการเซตไฟที่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับขอบเพียงอย่างเดียวคือว่าเราเลือกกล้องเป็นนะครับแล้วก็ตั้งค่าที่กล้องเป็นหลักอย่างอันเนี้บอกเลยว่าเคล็ดลับคือหนึ่งโอเวอร์สตหนึ่งสต็อนะครับ ก็คือชดเชยแสงไปบวกหนึ่งก็จะทําให้แสงในห้องมันดูไบรท์มากขนาดนี้เนี่ยครับแล้วก็เนี่ยเชื่อเลยเดี๋ยวหลายหลายคนต้องแบบว่าไปหาวิธีถอยภาพให้แบบหน้าดูใสใสกันแน่ๆเลยเย็นนี้ก็อันนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกแหละว่ากล้องดีมีชัยไปกว่าครึ่งและเนี่ยก็คือหนึ่งกับอีกหนึ่งหัวข้อนะครับที่ของลุงการบอกว่าเออทําไมเราต้องรอความพร้อมทุกอย่างต้องรอความพร้อมหมดอ,มอันนี้ก็คือ จะบอกว่าเนี่ยคือโอ้โหวันนี้แบบว่าเผยหมดเลยนะว่าวิธีการหน่าใสออกล่องแล้วก็วิธีการที่บอกว่าทําไมถึงพูดแล้วแบบดูแบบว่ามันน่าฟังแล้วมันน่ามองเนี่ยก็คือบอกว่ามีเทคนิคอย่างนี้แหละครับเน,นี่ยก็คือเอาวันนี้เอามาแบ่งปันพี่แหม่มกล้องตัวนี้ราคาตกมากเลยตอนนี้มันตกรุ่นไปแล้วนะครับพี่แหม่มเนี่ยอันเนี้บอกว่าเนี่ยที่ใช้อยู่อันนี้เลย ก็คือบอกว่าจริงๆอ่ะตอนนี้โซนี่ A ห้าพันหนึ่งมันจะเซลล์แล้วนะพี่แม่มเนี่ยอันนี้อ่ะเนี่ยอันนี้คือหน้าจริงๆที่อยู่กับกล้องโลจิเทคซึ่งกล้องโลจิเทคความละเอียดนิดเดียวนะครับเนี่ยมันก็อยู่อย่างเงี้ยอ่ะส่องให้ดูใกล้ๆนวดไม่ได้โกนสิวแผลหลุมแผลสิว หหวันนี้ต้องถูกใจแน่ๆเลยอะต้องถูกใจสาวๆแน่ๆเลยอ่ะคอนเทนต์วันนี้ที่แทรกเข้ามาในหัวข้อว่าต้องรอพร้อมเนี่ยวิง่งเปลี่ยนล่างเปลี่ยนหน้าเห็นไหมไบร์ขึ้นทันตาเห็นเนี่ยครับอันนี้อันนี้ก็คือเทคนิคในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อที่เราจะออกขึ้นสู่โลกโซเชียลมีเดียนะเฮ้ยวันนี้บอกว่ามันนานเกินไปแล้วละอืม ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกันไว้2หัวข้อในการเตรียมความพร้อมถ้าใครที่คิดว่าจะรอให้พร้อมไม่ต้องรอแล้วล่ะก็ทําไปก่อนแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มความพร้อมได้นะครับด้วยการไปฝึก2ออย่างปรปับปรุรูปแบบของการใช้งานนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คืออย่างเช่นกล้องหรือว่าพวกเครื่องมือไม้เครื่องมือต่างๆแล้วก็อย่างของกันก็อย่างที่บอกไปว่าวิธีการฝึกพูดให้มันน่าฟังแล้วก็น่าดูนะครับด้วยการใช้ตะเกียบ งั้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ลุงกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่รบกวนเวลาของทุกท่านแล้วคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็ถามทิ้งคำถามเอาไว้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแถมแถม น้องจิมถามว่าตัวหนังสือวิ่งทำใน obs หรือเปล่าตัวหนังสือวิ่งอยู่บน obs เลยนะครับอยากรู้ใช่ไหมอะว่าใน obs ทำตรงไหนอะแถมอีกไหมอะแถมอีกก็ได้ไหมอะอ่าวิธีทาตัวหนังสือวิ่งเดี๋ยว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 คนอยากรู้คนอยากรู้วิธีทําตัวหนังสือวิ่งนะครับ อ่าแถมอีกหนึ่งหัวข้อแล้วกันนะครับมีคนเรียกร้องมาสำหรับวิธีการทำหนังสือตัววิ่งใน OBS นะครับอ่าอันนี้ก็คือหน้าจอที่ผมทำอยู่นะครับตัวหนังสือจะอยู่ในบรรทัดที่มีชื่อว่า SSD ให้เราดับเบิลคลิกดูนะครับเนี่ยคือตัวหนังสือวิ่งที่เพื่อนๆกําลังเห็นอยู่นะครับเนี่ยผมพิมพ์ยาวแบบนี้เลย ซีซั่นหนึ่งเดย์สิบส่สิ่งที่อยากเลิกในปีนี้เลิกรอความพร้อมพร้อมเมื่อไหร่ค่อยทําใช่ไหมตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างเลือกฟอนต์มาที่ select font นะครับมีฟอนต์อะไรในเครื่องอยากใช้เก๋ๆยังไงเลือกได้เลยครับซึ่งตรงนี้ผมใช้ handy r i t e นะแล้วก็ถ้าตัวหนังสือปกติเอ,อ่อ s t r n d a r d จะเป็นสีขาวนะตรงนี้เนี่ย text transform เนี่ยสามารถที่จะเลือกสีของตัวหนังสือได้ด้วย แล้วก็ขอบสีดําให้ไอ้ตรงที่มันเป็นไล่สีเหลืองสีชมพูเนี่ยก็คือให้มาติ๊กตรงนี้นะครับมันจะมีติ๊กว่ากร a เดียนนี่เห็นไหมตรงนี้ตรงที่ออกเมาส์อยู่เนี่ยพอติ๊ก,เกรเดียนต์เสร็จให้เรามาเลือกสีหลักข้างบนผมเลือกสีหลักเป็นสีเหลืองแล้วโดยที่คลิกที่ select color นะครับมันจะขึ้นชาร์ตสีให้เรามาเลือกก็กดเลือกได้ตามใจเลยอ่ะสมมุติว่าถ้าเอาเกรเดียนออก พอเอากเดียอออกปุ๊บเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าตัวหนังสือตอนนี้กลายเป็นสีเหลืองล้วนแล้วแล้วก็ถ้าตัวหนังสือหลักเปลี่ยนเป็นสีขาวอะทําได้ไหมนี่ก็ติ๊กที่สีขาวแค่นี้นะครับตัวหนังสือก็จะกลายเป็นสีขาวแล้วอ่ะเดี๋ยวกลับมาเป็นสีอ่ะถ้าไม่พอใจอ่ะมาเป็นสีเขียวบ้างก็เปลี่ยนสีอันนี้คือสีหลักนะแต่ถ้าสมมติว่าอยากให้ตัวหนังสือนะครับมี2ส,สีเพื่อนๆก็มาที่เกรเดียอตนะครับพอเกรเดีเอตปุ๊บเนี่ย เราก็สามารถปรับเปลี่ยนอย่างเงี้ยตั้งเป็นสีชมพูอ่าไม่ชอบสีเขียวคู่กับสีชมพูไม่สวยอยากเป็นสีแดงก็โอเคพอติ๊กปุ๊บ,บเห็นไหมครับตัวหนังสือก็จะเปลี่ยนทันทีทีนี้เนี่ยทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันเลื่อนมันเลื่อนมันเลื่อนได้ยังไงก็ติ๊กอันนี้โอเคนะครับพอโอเคเสร็จนะมาที่ตรงบรรทัดเดิมนะครับแต่แทนที่เราจะดับเบิลคลิกเข้าไปให้เราคลิกขวาแทนพอคลิกขวาเสร็จนี่ตรงนี้จะเห็นคําว่าฟิลเตอร์นะครับ ติ๊กคำว่าฟิลเตอร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยในช่องเนี้ยเดิมทีถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยอ่ลบไปก่อนพอลบไปปุ๊บตัวหนังสือหยุดวิ่งครับเกิดอะไรขึ้นนั่นเป็นเพราะว่านั่นเป็นเพราะว่าตอนนี้นะครับมันไม่มีฟิลเตอร์ที่บังคับให้ตัวนี้ตัวหนังสือเลื่อนนะครับวิธีการทำให้ตัวหนังสือเลื่อนก็คือกดบวกจากนั้นมาที่คำสั่งนี้ครับ score ติกเข้าไปตรงนี้เขาให้เราตั้งชื่อก็ไม่ต้องสนใจจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้แล้วแต่เราเลยพอสกอร์เสร็จ horizontal speed นะครับก็คือการปกติมันจะเซ็ตมาเป็นศูนย์คือไม่เลื่อนแต่ถ้าเราเลื่อนมาทางนี้นิดนึงก็คือสามารถปรับความเร็วได้ที่แถบนี้เลยแล้วก็ถ้าจะให้เลื่อนอีกด้านหนึ่งก็ย้อนกลับไปเป็นค่าติดลบเนี่ยมันก็จะย้อนอันนี้ถ้ามันเร็วไปไม่สวยก็เนี่ยย้อนจนกว่าจะพอส่วนถ้าเป็น ถ้าเป็นแนวนี้ vertical speed นะครับ vertical speed ก็คือนี่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ก็คือจะมีสองค่านะครับแต่ว่าอันนี้ที่ใช้เอามาให้โชว์เอามาไลฟ์ในวันนี้ก็คือตั้งค่าตรงนี้นะแล้วก็กดปิดไปเท่านี้เองนะครับเพื่อนๆก็จะได้ตัวหนังสือที่แบบ ก็เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้ตัวหนังสือวิ่งแล้วอยากให้วิ่งซ้ายวิ่งขวาแล้วก็ที่สําคัญสามารถเลือกฟอนต์สีตัวหนังสือซึ่งสามารถทําจบได้บน OBS เลยด้วยซึ่งเป็นอะไรที่มันง่ายมากๆเลยนะครับก้อน,นี้ก็ถือว่าเป็นเกร็ดความรู้นะครับเผื่อว่าใครอยากจะลองใช้ OBS ให้มันสนุกๆจะเพิ่มลูกเล่นให้ OBS ของเรานะครับก็เป็นทริคง่ายๆ สามารถปรับได้ด้วยตัวเองเอาไปลองเล่นกันดูนะถ้าสมมุติว่าใครยังไม่มีงบยังไม่มีความพร้อมเรื่องของไอ้เจ้าตัววิดีโอแคปเจอร์นะก็ใช้ Logitech ก่อนอย่างน้องจิมใช้ Logitech อยู่แล้วใช่ไหมอะ่ะมันปรับไม่ได้ก็ทนใช้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าแต่ว่าก็คืออย่าหยุดการฝึกไลฟ์ก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆแล้วก็พอรวบรวมงบประมาณได้เดี๋ยวเราก็ค่อยอัปเกรดกล้องนะครับแต่พอดีของผม <laughs> เป็นสายบ้าอุปกรณ์ ก็เลยอุปกรณ์มันเลยค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับก็อันนี้ก็เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่หลังจากมาไลฟ์เราได้ฝึกตัวเองพัฒนาในส่วนของบุคลิกภาพอะไรเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ฝึกความคล่องแคล่วในตัวเองเรียบร้อยแล,แล้วแล้วอยากจะเพิ่มในเรื่องของอุปกรณ์ที่อยากจะให้คุณภาพของการไลฟ์ดีขึ้นหลายๆคนก็เข้าไปดูของครูเ e Earth แล้วก็มีการปรับปรุงเรื่องของแสงกันแล้วใช่ไหมอันนี้ก็มาแถมในเรื่องของอุปกรณ์วิธีการเซตค่าของอุปกรณ์เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็การใช้งานร่วมกับ OBS เพิ่มลูกเล่นซึ่งจริงๆแล้วผมก็ยังถือว่าเป็นมือใหม่นะแล้วก็ยังใช้ได้เป็นบางอย่างเท่านั้นแต่ว่าอันนี้ก็คือรู้เท่าไหร่ก็พยายามที่จะแบ,บ,แบ่งปันไม่อยากให้ไร์เสียเปล่ายังไงซักก็อย่าลืมว่าหัวข้อนี้ก็คือหัวข้อเรื่องสิ่งที่อยากเลิกในปีนี้ก็คือรอให้พร้อมแล้วค่อยทําของผมนะครับที่อยากจะเลิกจนณว,วันนี้เนี่ยก็คือยังพยายามที่จะเริ่มลดระดับของความพร้อมลงไปนะครับหลายสเต็ปแล้ว จนออกมาได้ถึงขนาดนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันถ้าใครที่ยังคงรอความพร้อมเราให้ทํายังไงดูไลฟ์นี้หวังว่าคงจะได้อะไรๆไปเตรียมความพร้อมเพิ่มขึ้นอีกนะครับเอาล่ะเดี๋ยววันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวลาจริงๆแล้วเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆคนอื่นจะไม่มีโอกาสเข้ามาไล์เดี๋ยวจะไล์ชนกันนะสำหรับวันนี้ก็ลาจริงๆแล้วยังไงขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันตั้งแต่ต้นจนจบเลยพูดอีกรอบซ้ำอีกรอบแล้ว ก็สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาจริงๆแล้วรอบนี้ลาจริงๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพยายามลองหาหัวข้อแทรกเข้ามาในการบ้านเนาะจะได้ให้เพื่อนๆได้ไปพัฒนาประสิทธิภาพของไลฟ์ของตัวเองให้มันดูน่าชมแล้วก็นะ่าฟังมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับวันนี้ไปจริงๆแล้วบ๊ายบาย